สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังธรรมเทศนาจากหลวงพ่อจรัญติตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีด้วยกันนะครับโดยจะเสนอเรื่องรู้จักคิดรู้จักพิจารณาชีวิตมีแต่กำไรมาฟังหลวงพ่อจรัญเทศสอนด้วยกันเลยครับสังฆฉามิสังฆังสรณังคฉามิเป็นสรณะที่พึงของเราชาวพุทธท่านด้วยสักการะด้วยกายและจิตด้วยชีวิตน้อมนึกสรณะที่พึงตลอดชีวิตด้วยเสื้อเครื่องสักการะโอกาสนี้เทอญในวาระอันที่เป็นดิถีอันมิ่งขวัญมงคลชีวิตในวันอาทิตย์ที่18เมษายนมาศพุทธศักราช2525ตามสุริยคติฝ่ายสุรทินคำว่าคติจันทคตินั่นในวันนี้แรม10ค่ำเดือน5ปีจอพุทธศักราช2525ในปีปัจจุบันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ปรารภเรื่องการบำเพ็ญกุศลจิตสำหรับชีวิตของชาวพุทธที่มาสู่ในภาวะในเดือนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณมนัสอุปถัมภากูลในรายการมูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาแก่เยาวชนได้มีโอกาสอารัธนาอาตมาภาพมาชี้แจงแสดงบรรยายณสถานที่ศาลาธรรมชินราชปัญจมบพิตรสถิตโอกาสนี้พร้อมด้วยบรรดาญาติท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้เสียสละกิจการงานทางบ้านของท่านมาเพื่อมาฟังธรรมบรรยายณสถานที่นี้ก็นับว่าเป็นมิ่งขวัญมงคลในกุศลของท่านอีกวาระหนึ่งแต่การบรรยายในวันนี้รู้สึกว่าเยือกเย็นดีเพราะเต็มไปด้วยเมตตาปราณีอริยเพื่อเปรียบประดุจว่าสายฝนคือพระอรุณนั้นได้โปรยมาจากฟากฟ้าสุราไหลสู่แดนดินเยือกเย็นทุกเส้นโลมาเพราะเนื่องจากอำนาจเมตตาของชาวพุทธอันเป็นความบริสุทธิ์ใจนั่นเองเราท่านทั้งหลายได้มาอุปถัมภ์บำรุงรายการของมูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งเยาวชนเป็นการเริ่มต้นที่ดีงามของคุณมนัสอุปถัมภากูลมีการเริ่มด้วยหลายนัยยะหลายประการประการที่หนึ่งต้องการจะเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาทิฏฐิเจ้าเป็นประการแรกข้อหมายเป้าหมายในข้อหนึ่งและข้อที่สองนี้เพื่อรวมทุนบุญญากุศลให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะถือโอกาสร่วมทุนมูลยนิธิอันเป็นสถิตผลงานของการบำเพ็ญทานและบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นต้นลำดับมาจึงได้จัดรายการมูลนิธินี้ขึ้นมูลนิธิอย่างนี้เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยกายเผยแผ่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป้าหมายประการที่สองเพื่อจะรวมทุนอำนาจบุญกุศลของพี่น้องชาวพุทธเอามาสร้างทุนขึ้นมาเป็นหลักฐานงอกได้อย่างนี้พระบุญญานิธิอันนี้งอกได้อาตมาก็จะชี้แจงเรื่องงอกไม่หดแต่ประการใดแต่บุญของคนเราในชาวพุทธไม่จะเป็นเผ่าพุทธแท้มีมากแน่เหลือเกินในสากลโลกแห่งสังคมปัจจุบันเป็นแต่เพียงว่านับถือพระพุทธศาสนาเพียงแต่แบบฟอร์มเท่านั้นแต่ไม่ได้ความซึ้งใจเลยจึงไม่สามารถจะรวมทุนบุญกุศลไว้ได้เลยกลับไปตีโพยตีพายคิดไปว่าบุญกุศลที่ทำไปแล้วไม่สามารถจะช่วยตนได้
และจะไม่สามารถจะช่วยเราได้คิดอย่างนี้มีมากในสังคมจึงเลิกทำบุญเสียจึงเลิกบำเพ็ญกุศลเสียข้อเท็จจริงนั้นเราท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธไม่ซึ้งใจเลยไม่ซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ้งตามเฉพาะหลักวิชาเท่านั้นทุกคนเนี่ยมีวิชาดีอาตมาไม่ปฏิเสธจะเป็นหนุ่มสาวเฒ่าแก่แม่ไม้ที่ไหนก็ตามมีการเรียนสูงนะมีวิชาเรียนสูงตั้งแต่ปริญญาตรีเริ่มต้นประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษามหาวิทยาลัยด้วยกันทุกคนพร้อมได้ลูกหลานในสังคมปัจจุบันทุกวันนี้ตะเกียกตะกายเรียนวิชาการเห็นด้วยโดยการหลักพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนากับการศึกษาเนี่ยทิ้งกันไม่ได้พระพุทธศาสนาก็หมายความถ้าใครผู้ใดใดซึ่งผู้นั้นต้องเรียนเขียนอ่านอักษรศาสตร์บาลีไวยากรณ์บทจรเข้าความซึ้งใจของหลักอักษรศาสตร์ในวิชาการนั้นก็จริงแหละแต่ทว่าความรู้วิชาการเรียนกันรู้มากดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่น่าเสียดายหมายเหตุท้ายความคิดมันต่ำก็เนื่องจากที่น่าจะคิดกันในสังคมของเราว่าคนเราเนี่ยมีความรู้สูงทั้งหนุ่มสาวหน้าเขาขาวทุกคนเดินไปแล้วตามถนนทางเห็นแล้วในสังคมที่แก้ไม่ได้หน้าบัดซีเพราะเนื่องเหตุผลประการใดแต่คนเราเนี่ยไม่ได้คิดเอาแต่วิชาการอย่างเดียวเรียนให้สูงเข้าไปต้นไปเลยถึงปริญญาตรีตะเกียกตะกายไปเรียนประเทศนอกอีกเอาปริญญาโทให้ได้ตะเกียกตะกายกันต่อไปเพื่อทำปริญญาเอกน้องนี่แต่น่าจะคิดข้อแม้ข้อหมายและนิยามเบื้องต้นของคนไม่เคยคิดปัจฉิมอนิเทศบอกเหตุผลของคนต้นหลักฐานแล้วจะมาคิดปฐมอนิเทศบอกเหตุผลประการใดแล้วจะสรุปผลงานในมัดปัจฉิมอนิเทศบอกเหตุการสรุปในตัวคนทุกคนไม่เคยคิดอย่างนี้แต่คิดอยู่อย่างเดียวคิดว่าให้รู้มีวิชาสูงในสังคมมีชื่อเสียงมากถูกแล้วไม่ปฏิเสธแต่ตมาคิดแล้วมองเห็นได้ชัดมากผู้คนที่ไม่ซึ้งในรสธรรมมีความคิดต่ำแต่วิชาสูงความรู้สูงแต่ความคิดต่ำมีมากมายจึงวุ่นวายสารวนวุ่นวายกันไม่มีความสุขอย่างต่ำในครอบครัวหาความสุขไม่ได้แล้วและประการที่สองเราจะไปมองเห็นเพื่อนร่วมสนิทมิตรสหายวุ่นวายในสังคมมากมายก็เนื่องมาจากอะไรหรือเราท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธควรวิจัยและสงเคราะห์เขาในบทไหนประการใดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปสงเคราะห์วิชาการอื่นใดเลยและไม่ให้วิจัยในเรื่องคนอื่นเขาควรจะวิจัยใส่ใจเข้าไปหาในตัวเราเพื่อสงเคราะห์เขาในบทไหนประการใดเราจะต้องปฐมนิเทศบอกเหตุผลของตัวเราหลักฐานมาจากเนื้อหาสาระอะไรเหตุผลนั้นเป็นจุดหมายน่าคิดและปัจฉิมอนิเทศบอกเหตุผลต้องคนสรุปผลงานแต่ในรอบสัปดาห์หนึ่งในรอบเดือนในรอบปีไม่แชร์เชือนมีความคิดประการใดแต่เราชาวพุทธทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสอนให้เราคิดสอนให้ประดิษฐ์สร้างสรรค์สอนให้เราริเริ่มดำเนินงานด้วยกันทั้งนั้นแต่ทุกคนนี่ไม่ได้เข้าในข้อนี้เลยแต่ตะเกียกตะกายเพื่อเรียนวิชาการให้สูงขึ้นแต่ความคิดนั้นไม่สามารถจะดำเนินการให้สูงได้ตามหลักฐานของบุคคลผู้เป็นชาวพุทธด้วยความซึ้งใจจึงมีเหตุผลขึ้นมาว่าคนเราที่เกิดมาในสากลโลกนี้ที่เราเรียกกันว่ารวมทุนบุญกุศลนั้นก็หมายถึงว่าบุญยนิธิที่คุณมนัสอุปถัมภาคูณพร้อมด้วยคณะสมาชิกและคณะกรรมการทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ร่วมกันจัดทำเพื่อต้องการเปิดเผยชี้แจงแสดงออกเปิดเผยตีแผ่ชี้แจงแสดงไขเพื่อเป็นผลงานของเราเพื่ออำนาจบุญกุศลนั่นเองและเราจำเป็นจะอยู่รอดตลอดไปนั้นเพื่อเผยแผ่และต้องการบุญต้องการรวมทุนเป็นกุศลให้ตนนะมีหลักฐานจากการเผยแพร่ธรรมนั้นอาตมาเห็นด้วย
และก็ช่วยอนุโมทนามาในวันนี้ก็มาสั่งสนทนากันในเรื่องธรรมและชี้แจงในข้อเหตุผลของเราที่จะดำเนินงานต่อไปเพื่อให้เรียบร้อยถูกต้องเป็นหลักฐานเพื่อให้งานนี้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในส่วนนี้เป็นประการสำคัญดังนั้นอาตมามาในวันนี้รู้สึกเริ่มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจากนั้นมามองเห็นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเรามากันยากเหลือเกินนะมาด้วยการลำบากเหลือเกินผ่านฝนมาและก็เดินมาด้วยความยากลำบากจริงๆทุกสิ่งด้วยมาด้วยศรัทธาเพราะฉะนั้นการศรัทธานี้ขอญาติโยมขอฝากไว้เป็นหลักฐานบางคนนี่ไม่สามารถจะทราบได้ว่าการศรัทธาของคนเหล่านั้นมันมีเหตุผลเป็นประการใดแต่คนที่ชาวพุทธจริงๆนะเขาก็ไม่ได้กล่าวถึงศรัทธาเรื่องอื่นเลยศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในตนหรือในบวรพระพุทธศาสนาก็ตามผู้ที่เชื่อผลของกรรมจากการกระทำนั้นต้องมีศรัทธาอยู่4อย่างศรัทธา4อย่างนี้ถ้าพูดไปแล้วโยมเข้าใจมากเพราะรู้กันทุกคนแต่รู้จะซึ้งเชื่อหรือไม่เชื่อมันจะเหลือวิสัยหรือไม่ประการใดจะเชื่ออยู่ในจิตใจเป็นปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิเรารู้ได้เฉพาะตนเป็นผู้กระทำเท่านั้นความเชื่อนี้จะบอกให้คนเชื่อในแสนจะยากเพราะเหตุใดเหลือตอบได้เลยเพื่อเป็นอารัมภกถาแห่งเหตุผลเบื้องต้นตามดับไปคนเราจะไปบอกให้เขาเชื่อเราเนี่ยก็ยากเพราะมีหลักฐานที่อ้างอิงหลักฐานที่อ้างอิงมีเหตุผลอยู่5ประการดังเคยได้ชี้แจงแสดงทุกครั้ง 1. องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านทรงชี้แจงแสดงธรรมในหมู่ใดหรือไปกล่าวในการไปรับขาธินิยะโภชนียาหารในบ้านพุทธบดีพ่อข้าประชาชนหรือบุคคลท่านสูงชั้นกลางชั้นต่ำทุกท่านพระองค์เสด็จทั้งนั้นไปโปรดสรรพสัตว์ในเมื่อโปรดนะไม่ใช่ไปรับเพียงอาหารพระองค์เป็นผู้ให้ตลอดเวลา5ข้อในพุทธกิจนั้นพระองค์ให้ต้อง4ข้อรับข้อเดียวไม่มากเลยข้อเดียวนั้นไม่มากคืออะไรได้แก่อาหารปัจจัย4ข้อนี้เป็นข้อหนึ่งนอกเหนือจากนั้นพระองค์ให้ทั้งนั้นทรงเสด็จออกไปโปรดสรรพสัตว์ไม่เหมือนสมัยปัจจุบันทุกวันนี้ทุกวันนี้จะต้องให้มารวมกันอย่างนี้เนี่ยเป็นการเผยแพร่แต่เมื่อสมัยพุทธกาลนั้นพระองค์ทรงเสด็จไม่มีคำว่าว่างไม่มีคำว่าเว้นและไม่มีคำว่าประเดี๋ยวประเดี๋ยวมีกับคนชาวพุทธสมัยใหม่มากผลัดวันประกันพรุ่งผลัดเวลาซะด้วยแล้วผลัดเวลาต่อไปยังไม่พอนะผลัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรื่อยๆมาแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลชาวพุทธซึ่งนะไม่มีประเดี๋ยวประเดี๋ยวไม่มีมีแต่ปัจจุบันอดีตก็ผ่านไปแล้วก็ไม่มาปรารภโบราณจะว่าไว้ตามหลักนี้พระพุทธเจ้าสอนเหลือเกินนะเรื่องเก่าอย่ามาลื้อฟื้นนะเรื่องอื่นอย่ามาคิดกิจที่ชอบทำเสียบัดนี้ทำนองนี้เรื่องอนาคตอย่ามาปรารภจับมั่นคั่นให้มันตายมันจะผิดหวังมันจะเสียใจเรื่องอะไรแล้วควรจะเอาปัจจุบันคือขณะในเป็นของเราเนี่ยปัจจุบันนี่สำคัญมากแต่คนเราไม่เคยคิดเลยนะญาติโยมฟังแล้วคิดด้วยฟังแล้วคิดด้วยนี่แหละอดีตผ่านมาแล้วยังจะมาคิดนึกยังจะเอามาดึงเข้ามาคิดสิ่งนานาประการที่มันไม่มีโอกาสกลับมาหาเราได้แล้วความเศร้าโศกเสียใจหรือพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยทั้งสิ่งทั้งหลายที่มันฝังแน่นในหัวใจสอนกรรมเทศปักอยู่ในหัวใจอันส่วนลึกและส่วนตื้นมีมากมายครั้งอดีตที่ผ่านมาพระพุทธองค์ทรงได้ชี้แจงไว้ว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วนี่แหละนะเรื่องเก่ามาลื้อฟื้นเรื่องอื่นดันมาคิดกิจที่ชอบไม่ทำเนี่ยคนจัดปัจจุบันชาวพุทธไม่ชอบทำในกิจปัจจุบันชอบเอาเรื่องเก่ามาคิดกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับขับไม่ตื่นทำนองนี้ฟื้นก็ไม่มีใช่แล้วตายเลยด้วยความประมาทคุ้มชีวิตไม่มีไอโอกาสใดที่จะเจริญชนะสาวัยยัยวุฒิขึ้นมาในคุณวุฒิสำหรับบุคคลที่รู้จริงรู้แจ้งรู้แดงแก่รู้เหตุการณ์รู้ปัจจุบันรู้กาลเทศะรู้จิตจะลักษณะรู้บาปหรือรู้บุญรู้คนรู้ทอดรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อย่างนี้เนี่ยไม่ยากเลยแต่เราทำกันยากลำบากเหลือเกินว่าพระพุทธเจ้านี่สอนหลักธรรมสูงมากไม่สูง
สอนตั้งแต่เด็กสอนตั้งแต่ในท้องสอนตั้งแต่ตามกอก็กอกาถึงหอนโคกและยังสอนสละอะสละอาสละอีสละอีไปตามลำดับสอนไปกระทั่งหลักวิชาการถึงมหาวิทยาลัยสอนทุกระดับแล้วจะว่าสูงต่ำดำขาวยังไงพระพุทธเจ้าสอนประชาชนตามนุสนเทศนาสำหรับบุคคลผู้มีสติปัญญาไม่เท่ากัน 1. 2. มีฐานะไม่เท่ากันแล้วยังไม่เพียงพอเกิดมาก็ไม่เหมือนกันจะสอนกันยังไงอย่างเดียวนี่พระพุทธเจ้าสอนด้วยความซึ้งใจแล้วมีหมายเหตุท้ายไว้อย่างแน่นอนเหลือเกินว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างที่อาตมาบอกหาหลักฐานที่มาจงวิจัยและสงเคราะห์ลงในอะไรอย่าเชื่ออย่างงมงายเชื่อโดยไม่มีหลักฐานและเชื่อยังไงอาตมาบอกยอมให้เชื่อนะไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับใจโยมได้นะยอมคิดดูลูกของโยมดูหลานของโยมเลี้ยงแต่จะตัวนะใจเขาเลี้ยงเขาหน่ายนะจิตใจเขาเป็นยังไงนะสามีภรรยายังไม่รู้ใจกันเลยอยู่ด้วยกันทุกวันยังไม่รู้ใจกันและไม่รู้ข้อคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ซึ่งกันและกันและจะบังคับกันก็ไม่ได้ด้วยและจะบอกให้เชื่อยังไงจะบอกให้เชื่อบอกให้มีศรัทธานะแล้วเรายอมจะเชื่อไหมไปทำบุญเนี่ยไปสวรรค์นิพพานเชื่อก็ใช่ไม่ได้ไม่เชื่อถูกไหมถูกคนสอนง่ายคนเชื่อง่ายสอนยากตากระทู้หูกระทะครับกระพือไม่แดกไปคิดเลยนี่เนี่ยประเภทนี้คนเชื่อยาเขาเป็นบัณฑิตมีความคิดสูงสอนง่ายโดยเหตุผลข้อแท้จริงต้องยอมรับยอมจำนนยอมหลักฐานที่มาซะด้วยเนี่ยเพราะที่เดี๋ยวนี้นะที่ได้บัณฑิตที่มีความคิดที่ต่ำต้อยแต่มีบัณฑิตสำหรับมีความรู้ในวิชาการเพื่อจะแข่งแสงเดือนแสงห้อยแสงพระจันทร์กันเท่านั้นแต่ความคิดที่ดีอันแสงสว่างแห่งยอดหัวใจไม่เคยคิดและไม่เคยกระทำเลยไม่เคยข้อนี้มีมากมายสังคมเราจึงได้วุ่นวายเหลือเกินแก้ไม่ได้โดยประการทั้งปวงนี่เหตุผลกล่าวมาเข้าตดและเราจะบังคับใจกันยังไงบังคับให้ญาติโยมมาฟังนะในรายการของมูลนิธิของเราเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อจะช่วยเหลือเยาวชนที่กำลังจะศึกษานุสนเทศนาและเพื่อจะช่วยเหลือสิ่งทั้งหลายในการศึกษาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ทั้งนั้นคำว่าเยาวชนในบุคคลสำคัญเริ่มต้นตั้งแต่เยาวชนบุคคลสำคัญเข้าในหลักที่ว่าชายจริงหญิงแท้คนแก่ที่น่าบูชาและน่าเคารพบูชาในวันหน้าด้วยเรื่องจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการบังคับบัญชาคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนมีหลักฐานที่ไหนมีหลักฐานดังต่อไปนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจะไปในสถานที่ใดต้องกล่าวสัมโมทิคถาไม่ใช่ว่าไปทานอาหารญาติโยมเสวยพระกยาหารแล้วก็ไม่ตอบแทนแต่ประการใดแต่ไม่ต้องนิมนต์เทศไม่ต้องมาติดปัญจัยคันเทศแต่ประการใดเทศนาลงไว้ในความหมาย1และคากสุกถ้าจะพูดเหมือนอย่างปัจจุบันและคากสุกให้ขอคิดญาติโยมให้ญาติโยมมีคิดเสียเงินเสียทองในการทําบุญแล้วมีความคิดบ้างไม่ใช่ว่าคิดแต่จะเสียเงินไปสวรรค์นิพพานเท่านั้นต้องคิดได้คิดว่าข้าพเจ้าต้องเสียเงินเสียทองเนี่ยกายกองมากมายด้วยการทําบุญบ้านหรือจะทำบุญอะไรก็ตามด้วยเสียสละปัจจัย4ได้อะไรบ้างเป็นการตอบแทนพระท่านก็ให้พรโยมก็แน่เหลือเกินนะแน่มากทีเดียวแน่ยังไงทำบุญเนี่ยหวังผลตอบแทนด้วยหวังผลตอบแทนยังไม่พอนะพระสงฆ์ก็จะเดียวกันโยมเนี่ยค่ากำไรเกินควรพระสงฆ์ให้พรเกินโควต้าโยมก็ค่ากำไรเกินควรไปเลยไม่สมส่วนและควรกันเลยว่าบุญนี่ไม่ช่วยเรื่องได้ตามสมปรารถนานี่เป็นข้อคิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงได้ชี้แจงแสดงกับประชาชนโยมอ่านให้ดีและพิจารณาโดยปัญญานะพระพุทธเจ้าไม่ทรงอยู่ประทับอยู่ที่จะประการใดเสด็จโดยไม่เห็นแก่ยากเหนื่อยพระวรกายจะประการใดสอนประชาชนพูดอย่างภาษาไทยตายข้างทางเดินเลยตายข้างทางเดินระหว่างต้นลังทั้งคู่ด้วยนี่ก่อนที่เข้าสู่นิพพานยังหันพระพักสู่พระอนนท์เสียอนุชาว่าขยวยะธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะเตสาติได้ความว่ายังไงยังจะสอนต่อไปอีกหรือจะไปสู่นิพพานแล้วนี่ไม่เห็นกับความยากไม่เห็นกับความเหนื่อยแต่ประการใดคำว่าแก่ไม่มีต่อพระพุทธเจ้าอายุชนพรรษาพระองค์80พรรษาเข้าสู่นิพพานไม่เห็นกับความยากเหนื่อยคำว่าแก่ไม่มีและประเดี๋ยวไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นเหตุผลที่อ้างอิงไว้ข้างต้นแล้วมีดังต่อไปนี้1. พระพุทธเจ้าขมวดท้ายให้เราคิดทุกประการไม่จะสอนและให้เชื่อนะ
สอนแล้วต้องเชื่อเสมอไปเปล่าเลยนะสอนให้คิดสอนให้ไปพิจารณาดลพินิจเป็นหลักฐานให้มันเกิดปัญญาก่อนดังนี้ในเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็ได้ความออกมาว่าในเมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลงแล้วขมวดท้ายสรุปปัดฉิมมณิเทศบอกเหตุผลจากการแสดงพระธรรมเทศนาบอกที่ข้าพเจ้าแสดงไปแล้วนั้นอย่าเชื่อเลยเพราะเหตุผลนี้ต้องไปประสบประการเอาเองต้องไปวิจัยสงเคราะห์เอาเองและแสดงเอาคำสั่งสอนของพระองค์ที่ชี้แจงแสดงไปนั้นไปวินิจพินิจพิจารณากรองแล้วกรองเล่าฝ่าจะกรองซักแล้วซักอีกเฝ้าจะซักเหมือนอย่างเราจะตำแป้งทำขนมเข่งกรองแล้วกรองอีกนะร่อนแล้วก็มีกากร่อนกี่ครั้งก็มีกากยิ่งละเอียดยิ่งร่อนจะยิ่งมีกากดังนี้ให้ไปพิจารณาเองโดยเหตุผลดังที่ชี้แจงมาข้างต้นแล้วไม่ให้เชื่อพระองค์ไม่ให้เชื่ออย่างแน่นอนและคนที่จะเชื่อได้นั้นต้องมีเหตุผลสำหรับเป็นบัณฑิตที่เขาสรุปท้ายไว้หันมุมกลับว่าเชื่อยากคนเชื่อยากนี่สอนง่ายโดยเหตุผลข้อเท็จจริงเกิดประสบการณ์กับปัญหาขึ้นมาต้องยอมรับด้วยความจริงใจคนเราสมัยนี้ไม่ค่อยยอมรับความจริงหากยอมรับความจริงไม่ได้เลยก็เนื่องจากอะไรเอาข้างดันมีความรู้สูงก็ชอบข้างดันแล้วมีอารมณ์สูงมีทิฏฐิสูงด้วยเพราะมีความรู้สูงนั่นเองยกตัวอย่างอีกทีหนึ่งเหมือนไอ้หญิงสกะเป็นวิสัยพระพุทธเจ้าที่จะโปรดเท่านั้นสาวกโปรดไม่ได้เลยก็ดูง่ายๆสิภาษาลิบทผู้มีปัญญาสูงมากนะขัดเกลาเหลือบางแล้วไม่ต้องวิสัยพระพุทธเจ้าแค่พระอัสสชิก็โปรดได้ง่ายๆพระอัสสชิก็โปรดไม่เป็นซะด้วยแต่โปรดด้วยแบบอย่างพระองค์ทรงไปบิณฑบาตเนี่ยพระอัสสชิเดินเยี่ยงพระบาทเท้าไปด้วยดีมีสติทุกประการครบถ้วนขบวนการมีมารยาทของไทยได้แก่สติมุ่งหมายของสมาธิข้อคิดคือปัญญาจะเดินไปไหนก็เดินอย่างปัญญาจะพูดก็พูดอย่างผู้มีปัญญาจะคิดก็คิดอย่างผู้มีปัญญาผู้มีเฉลียวฉลาดสามารถเราเห็นแล้วก็เรื่อมใสเองโดยเหตุผลข้อเท็จจริงอย่างนี้จึงไม่ใช่วิสัยพระพุทธเจ้าคนที่หัวรื้อหัวร้านทิฏฐิสูงนี่ต้องอาศัยขลังวิสัยพระพุทธเจ้าเพื่อหิงสกะถ้าไม่ใช่อาศัยวิสัยของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอยากจะเรียนวิชาวิษณุเท่านั้นจึงจะต้องไปฆ่าคนแต่ไม่มีบาปกรรมโดยผูกพยาบาทฆ่าพยุเวนแต่บาปกรรมมันมีอยู่ต้องใช้นี่แต่ไม่ถึงกับผูกพยาบาทฆ่าพยุเวนด้วยอำนาจกิเลสด้วยโลภะโทสะโมหะแต่ประการใดอันนี้เป็นข้อคิดนี่เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยอาตมาแนะแนวให้ข้อคิดเพื่อโยมทั้งหลายจะได้เกิดผลเหตุผลในการปฏิบัติธรรมในวันข้างหน้าต่อไปด้วยนอกเหนือจากนั้นแล้วพระพุทธเจ้าบังคับไม่ได้ตถาคตเพียงชี้บอกแนวทางปฏิบัติบอกหนทางมรรคมรรคาเท่านั้นเราจะเดินหรือไม่เดินเราจะไปหรือไม่ไปเราจะจริงหรือไม่จริงในชีวิตของสิ่งที่ความจริงที่แฝงไว้ด้วยความไม่จริงใจมีอยู่มากหน้าหลายตาปากว่าตาขยิบมีมากมายจิตก็ไม่ตรงความหมายตามเหตุผลเพราะไม่มีจริงใจเข้าสู่ในเหตุผลของบุคคลเป็นตูเป็นชาวพุทธนั่นเองนอกเหนือจากนั้นแล้วท่านสาธุชนทุกท่านโปรดได้รับทราบข้อที่สองต่อไปนี่ห้ามไม่ได้และไม่ให้เชื่อพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่เชื่อท่านแล้วยังไม่พอไม่เชื่อบิดาบรรดาด้วยน่าคิดแอ้ลูกไม่เชื่อพ่อแม่ก็เหลือวิสัยใช่แล้วถ้าเป็นบัณฑิตต้องคิดหน่อยว่าเหตุใดหนอจึงไม่เชื่อพ่อแม่อ้อตอบได้แล้วคิดได้ทีเดียวเผื่อพ่อแม่สอนลูกให้เป็นโจรสอนลูกให้เล่นการพนันสอนให้ลูกให้เล่นดื่มสุรายาเมาถ้าลูกที่ดีมีปัญญาแล้วท่านฝากไว้ให้เราคิดอ๋ออย่าเชื่อเลยถ้าเราเชื่อแล้วเราก็เป็นโจรไปถ้าอย่างนี้เราต้องนิ่งเสียดุษฎีภาพหาหนทางแนะแนวให้บิดามารดาไม่มีทานให้เกิดทานไม่มีศีลชักนำไม่มีศีลไม่มีภาวนาชักนำให้บิดาเกิดภาวนาขึ้นมาทำนองนี้วิธีแก้แต่มันแน่หรือเกินทุกวันนี้แก้ไม่ได้โดยวิธีนี้ขอพูดไปตามดับก่อนนอกเหนือจากนั้นแล้วข้อที่3ท่านก็หมายเหตุให้เราอีกอย่าเชื่อสามีภรรยาแต่ก็น่าคิดเรารักสามีก็ควรจะเชื่อสามีถ้าเรารักศรีภรรยาก็ควรจะเชื่อภรรยาไปถ้าเราไม่คิดนะเราไม่คิดหลงงมงายแล้วเราจะต้องรักสามีอาตมาไปเห็นบ้านบ้านหนึ่งสามีเตะภรรยาเลยขออภัยที่ต้องกล่าวเรื่องจริงอาตมาชอบพูดเรื่องจริงๆสามีมีความรู้สูง
ภรรยาไม่มีความรู้ภรรยาประถมสี่สามีปริญญาตรีนะเตะกันทุกวันเตะทุกวันเตะลูกค้างบิดไปทุกวันตกกระไดทุกวันนี่แหละอาตมาถึงได้น้อยเนื้อตามใจมีลูกผู้หญิงต้องเรียนให้สูงก็ลูกผู้ชายเพราะเหตุนี้เนี่ยเพราะเหตุนี้นี่เรื่องสำคัญนะฝากไว้ด้วยฝากให้คิดลูกผู้หญิงต้องเรียนให้สูงก็ลูกผู้ชายให้มากจริงให้เรียนให้มากๆเพราะเหตุใดได้ประสบประการมาแล้วญาติโยมอาจจะประสบอย่างที่อาตมาว่านี่ดูนี่เรามีลูกสาวมาเตะลูกสาวหลับเรายังไม่เคยตีลูกสาวเราเลยนะลูกสาวก็แน่เลยรักสามีปิดแม่ในเรื่องจริงเกิดที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยรักสามีมากปิดแม่แม่บ้านอยู่ใกล้บอกอ๋อหนูคางเป็นอะไรไปลูกเอ้ยเปล่าหนูตกบันไดเปล่าเตะไปเมื่อเช้าเตะไปเมื่อเช้านี่เขารักสามีมากเขาเชื่อสามีเขาถึงจะเตะไงก็ยังเชื่ออยู่นั่นเนี่ยเพราะเหตุใดจึงเชื่อตอบได้เลยเพราะความรักความรักมากมันยังทุกข์มากทำตรงนี้ในเมื่อทุกข์มากเกิดขึ้นแล้วก็ปิดเขาไว้นี่นะพระพุทธเจ้าหันมุมกราบให้เราคิดซะหน่อยนะว่าไม่เชื่อสามีไม่เชื่อศรีภริยาโบราณฝากให้เราคิดแต่เราไม่เคยคิดรักเมียเสียยากรักสามีเสียแฟนในบ้านเสียแฟนนอกบ้านแต่เรารักก็อย่างเงี้ยเสียพ่อเสียแม่แล้วเราไปโกหกพ่อแม่ว่าตกบันไดพ่อแท้จริงเป็นไงตอบได้เลยสามีเตะนี่อย่างเงี้ยเตะเขาแหละนี่เรื่องจริงที่สิงห์บุรีเองนี่ยังปิดเราไปเห็นมากระหูกระตากลับไปโกหกแม่อีกนะถ้าหากว่าเขาก็แน่เหลือเกินนะแน่อยู่ข้อหนึ่งถ้าไปบอกกับคุณแม่ไว้ว่าสามีเตะแม่เขาก็บอกให้เลิกกันเขายังรักเขาอยู่มีลูกด้วยกันทั้ง3คนแน่ดีเหมือนกันดีด้วยกันทั้ง2ข้างไม่บอกสักทีถ้าบอกมันมีเรื่องแล้วแม่ก็ปากเก่งซะรวยสิจำลองนี่นี่เหตุผลเพราะฉะนั้นไม่เชื่อสามีไม่เชื่อศรีภริยาเพราะเหตุนี้เองคนเราไม่ได้หันมุมกลับออกหน้าเห็นชอบฟ้าเรียบจะไปสวรรค์กันอย่างเดียวนะจะไปแต่สวรรค์แต่สวรรค์ในบ้านไม่รู้เข้ามาบ้านแล้วมีปัญหาแกไม่ตอบแกปัญหาเจ้าพ่อนาไม่ได้แล้วเราจะทำบุญไปสวรรค์ยังไงมองเห็นช่อฟ้าลิลิปปราสาทสว่างอยากจะไปโน่นเนี่ยแต่ข้างหลังไม่ได้ดูเลยตัวเราก็ไม่ได้ดูว่าเราจะไปสวรรค์ได้หรือไม่แล้วจะไปเห็นช่อฟ้าลิลิปช่อฟ้านาบันคันทวยนะสวยหรูดูงามตาสง่างามในวัดศิลปะหัตถกรรมแต่ทุกคนเราเดี๋ยวนี้ตาต่ำตาไม่สูงไม่ได้มองช่อฟ้าไม่ได้มองหน้าบานคันถวยลวดลายสวยงามมากในพระวิหารหลวงและในพระอุโบสถของวัดนี้คนเขาไม่มองแต่มองต่ำมองพื้นแต่ไม่มองสูงทำมองนี่จึงไม่ได้สามารถจะทราบเหตุผลในวัดนี้มีอะไรบันไดมีขั้นสวยสวยคืออะไรคนที่เป็นบัณฑิตชาวพุทธนี่เขาต้องดุลพินิจพิจารณาดูด้วยตาปัญญาดูด้วยตาในไม่ใช่ตาเนื้ออย่างนี้ต้องใส่แว่นกันอย่างนี้ต้องดูด้วยตาในพิจารณาหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายทำตรงนี้จึงจะทราบของจริงต่อไปตามระดับในเมื่อทราบของจริงอย่างนี้นี่เนี่ยหันมุมกลับญาติโยมต้องคิดตามอาตมานะไม่เชื่อสามีภรรยาด้วยเหตุถ้าภรรยาแนะนำไม่ดีแล้วสามีรักภรรยารักมากทุกข์มากเกิดวุ่นวุ่นวายเลยเสียญาติขาดแฟนทำตรงนี้นี่พระเจ้าสอนละเอียดมากสอนซึ้งนะสอนเข้าไปดึงดูดทั้งหัวใจซึ่งน้ำใจโดยอัจฉริยะใสนี่อย่างนี้เป็นต้นนอกเหนือจากนั้นข้อที่3ตามดับมาห้ามเชื่อใครอีกข้อที่4ห้ามเชื่อเพื่อนข้อที่4ห้ามเชื่อเพื่อนไม่น่าจะบอกว่าอย่างนี้บอกได้เลยต้องไปคิดเพื่อนมีหลายกลุ่มเพื่อนมีหลายคมเพื่อนมีทั้งหญิงมีทั้งชายชวนไปเสียก็ได้ชวนไปดีก็ได้ต้องรับฟังคนที่เป็นชาวพุทธนั้นต้องมีเหตุมีผลนะดูปัจจุบันเท่านั้นอดีตไม่ได้อนาคตอย่าจับมั่นขั้นไม่ตายเพื่อนก็จะช่วยเราได้เหรอถ้าเราผิดหวังเขาไม่ช่วยเราจะเสียใจแค่ไหนนี่ข้อนี้ข้อหมายนิยามธรรมในบทประจำชีวิตจึงจะแก้ข้อคิดนี้ได้นี่เป็นเรื่องสำคัญหน่อยอาตมาให้แนวให้แนวไปก่อนแล้วถ้ามีเวลาก็จะพูดเรื่องกฎแห่งกรรมตามไปจริงไม่ใช่พูดเรื่องกฎกรรม12ในหลักพระพิธรรมนะอันนี้หลักแผนที่เท่านั้นเหมือนเราจะสำเร็จการแพทย์แล้วเวชศาสตร์แพทยศาสตร์แล้วไม่ประสบการณ์กับคนไข้เลยแล้วจะรักษาเก่งได้ยังไงรักษาเก่งยังไงไม่ประสบการณ์ไม่เคยรักษาคนไข้เลยอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราประสบการณ์คนไข้มากเก่งมากประสบการณ์ด้วยปัญหาอย่างนี้
มีปัญหาอย่างไหนมากปัญหาอย่างนั้นเป็นหลักตำราครูให้เราดูได้ข้อเท็จในหลักพระพุทธศาสนาได้โดยไม่ยากเลยตรงนี้และประการต่อไปนั้นห้ามเชื่อเพื่อนในข้อที่สี่นี่เพื่อนไม่ดีชวนไปกันละเข้าในคลับในแคลบไปเลยเข้าเล่นการพนันไปเราเชื่อไหมถ้าเชื่อเชื่อนะพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเอ๊ะก็น่าจะเชื่อนะเพื่อนรักเพื่อนเกลือเรียนหนังสือมาด้วยกันและก็ได้ลงนิ้วสาบานกันมาเชื่อได้แล้วไม่ต้องสาบานนะเดี๋ยวคนนี้แก่สาบานอาตมาไปเป็นวิทยากรที่วัดไร่ขิงหลวงปู่ศาสนาไปอบรมเรื่องวัดพัฒนาเห็นอยู่ในพระในโรงโบสถ์หนุ่มสาวชั้นมหาวิทยาลัยชั้นปริญญาตรีกำลังทำปริญญาโทไปสาบานกันในโบสถ์สาบานในโบสถ์เรื่องความรักและเป็นความจริงแล้วยอมตายกันได้บอกนี่พวกนี้โง่มากเรียนรู้มาซะเปล่าๆแล้วมีความคิดต่ำๆยอมตายจะยังไงเนี่ยตายด้วยความรักน่าเสียดายมากชาวพุทธนี่เหตุผลด้วยความเชื่อกันอย่างนี้เด้อและประการที่5ญาติโยมฟังต่อไปอาตมาชอบพูดซ้ำๆซักๆห้ามเชื่อใจหลักห้ามเชื่อจิตทุกหลักน่าจะคิดน่าจะเชื่อตัวเราให้มากตัวเราเนี่ยมันมีความสามารถประการใดควรจะเชื่อตัวเราให้มากก็ดีคนอื่นเชื่อคนอื่นยังไงหันกลับพับพบจุดนี้ทันทีอ๋อขณะเรามีโลภะขณะที่เรามีโทสะมากโมหะมากถ้าเชื่อแหลกเลยนะถ้าเชื่อแหลกเลยนะสามีภรรยาทะเลาะกันกำลังโมหะเนี่ยไม่มีทุบหมอกข่าวหมอกท่านทั้งหลายยังเป็นชาติปฐมยังมีอัตตาจะต้องพึ่งตนเป็นหลักฐานและตนทั้งตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตนและตนเท่านั้นที่นำตนคือตัวเราคือมาเน่าที่เราจะต้องเกาะมันอยู่ที่จะต้องกระตุ้มเอาเรือเอาเรือนล่างคือมาเน่าที่จะต้องข้ามฟากฟางไปถึงก่อนแล้วค่อยทิ้งมาเน่านี่มันพูดกันอย่างนี้จึงต้องเถียงกันมันคนละชั้นคนละสติปัญญาเอาเราเอามาเถียงกันในสังคมในหลักธรรมเถียงอย่างนั้นเถียงอย่างนี้เอาแพ้เอาชนะกันน่าเสียดายมากน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งตีความหมายของพระพุทธเจ้าที่สอนมาชัดๆแท้ๆตีไปเคลือบคลายตีไปให้เคลือบคลุมนะแล้วทำให้คนผู้ฟังไม่เข้าใจเลยนะไม่เข้าใจตีความหมายไปนะเพราะฉะนั้นในหลักวิชาการต่างๆจะเป็นระดับชั้นมหาวิทยาลัยก็ตามแค่วิชาการเรามานั่งฟังอาจารย์สอนในวิชาใดก็ตามแล้วไปตีความหมายวิชาการยังผิดจึงสอบตกอาจารย์เขาสอนอย่างนี้ชัดมากแล้วมีตีความหมายอย่างนี้แต่คนฟังต้องร้อยคนแต่คนหนึ่งตีความหมายอย่างหนึ่งและอีกคนหนึ่งตีความหมายอย่างหนึ่งและอีกคนหนึ่งตีความหมายอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นตลอดมานี่แค่วิชาการยังขัดข้องทางเทคนิคอีกมากมายตอบได้เลยอย่าว่าเขาเลยนะเขามีสติปัญญาไม่เท่ากันแล้วมีฐานะไม่เท่ากันกฎแห่งกรรมปรากฏชัดว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะคนเราเกิดมาเหมือนกันมีหูมีตามีปากมีฟันแผลหญิงชายแต่กรรมวิธีแยกประเภทคนไปแล้วแยกไปสูงแยกไปต่ำแยกไปดำแยกไปขาวแยกไปยากดีมีจนหาเช้ากินข้ามหาข้ามกินข้ามหาเช้ากินเช้าแยกไปมีสติปัญญาความสามารถและแยกให้มีวิชาการสูงขึ้นเป็นถึงด็อกเตอร์เป็นถึงปริญญาเอกตอบได้เลยมีดวงการศึกษาอดีตชาติเป็นกฎแห่งกรรมเพราะเราเคยศึกษามาถึงยังไงในชาตินี้มันก็ต้องศึกษาเหมือนเรามีเชื้อสายโทมามีเชื้อเห็ดมันจะต้องเห็ดขึ้นถ้ามีเชื้อได้ทอถึงจะเปรี้ยวยังไงเกเรเกเสยังไงก็ตามไปกลั่นเป็นเหล้าถุนกักมันมีเชื้อถ้าคนไม่มีเชื้อไม่มีกฎแห่งกรรมนั่งอดีตชาติที่ผ่านมาแล้วคนนั้นไม่มีประสบในการศึกษามีเงินกี่กระพร้อมส่งลูกไปอเมริกาก็ไม่มีทางสำเร็จให้ลูกไปเรียนรัฐศาสตร์ไปเรียนเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตพาไปเอาดนตรีดีดสีตีเป่ากลับมาให้พ่อแล้วแอนหน้าแอนหลังโดยซาโดชาแดนี่ให้ไปเรียนวิชาการแต่นิสัยของเขามันมีในเชื้ออย่างนั้นมาจะทำอย่างไรเล่านี่มันเป็นกฎแห่งกรรมทุกคนไม่ทราบทุกคนไม่มีความเข้าใจพ่อแม่สร้างความดีกับลูกเท่าทำถูกไว้กับหลานก็จริงแหละแต่ทว่านะท้องหนึ่งนะท้องหนึ่งนะไม่เหมือนกันไม้ไผ่ต่างปล้องพี่น้องต่างใจทุกคนจะเหมือนกันไม่ได้เลยนี่อย่างนี้เป็นข้อกฎแห่งกรรมต้องวิจัยไว้ในฐานะเราเป็นชาวพุทธต้องรู้ในเหตุผลเหล่านี้ด้วยนอกเหนือจากนั้นแล้วท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ญาติโยมมีความหมายประการใดในชีวิตของญาติโยมบ้างนี่แหละแก้ปัญหาจำเพาะหน้าไม่ได้เหตุผล2ประการ
ขัดข้องทางเทคนิคทางวิชาการเนี่ยทางวิชาการตีความหมายเขียนแบบแผนแผนขังสถาปนิกออกแบบมาฝ่ายวิศวกรก็คำนวณเหตุผลคำนวณขึ้นมาฝ่ายวิชาช่างก็ทำไปแต่ต้องตัดให้สถาปนิกออกแบบมาเพราะสถาปนิกไม่เคยทำนะออกแบบสวยหรูดูงามตาแต่ในช่างบอกว่าบันไดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้เขียนแผนดีถูกต้องดีแต่วิธีปฏิบัติทำไม่ได้นะต้องเปลี่ยนขั้นบันไดใหม่ให้มาเวียนทางนี้แล้วตึงหลักนี้จึงจะทำถูกต้องเป็นวิชาช่างที่ทำแล้วศิลปะตามสำหรับช่างผู้กระทำเท่านั้นเป็นหลักของการกระทำบุคคลที่ทำอยู่เสมอมาคนที่ออกแบบไม่เคยทำออกแบบออกแผนไม่เคยทำแต่ไม่รู้ประสบการณ์เพราะสถาปนิกไม่เคยทำออกแบบไปแต่พวกคำนวณก็คำนวณไปแต่พวกที่จำประเมินผลจากเงินที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยไปประเมินยังไงก็ประเมินอย่างนั้นมาแต่ไม่ประเมินดินฟ้าอากาศไม่ประเมินเหตุการณ์ที่มันผ่านไปครั้งอดีตกับปัจจุบันเป็นประการใดและไม่เคยประเมินอนาคตว่าเดี๋ยวนี้ของมันแพงแค่ไหนประการใดประเมินยังไงก็อย่างนั้นมาอยู่ยังไงก็อยู่งั้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะแต่ประการใดเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงภาวะแล้วให้มันเข้ากับดินฟ้าอากาศกับสถานที่ให้เหมาะสมสมส่วนและควรกันโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัยและทำอะไรถูกมันถูกแบบถูกทำอะไรมันถูกบทถูกแบบหรือถูกแบบถูกบทหมดจดเหมาะเจาะทุกประการนี่นะเรื่องอยู่ที่จุดนี้เพราะฉะนั้นเหมือนการตั้งพระพุทธรูปอยู่ทางขวามือนะต้องขวามือเสมอไปเนื้อแต่สถานนี้ไม่เหมาะสมเพราะติดทางห้องน้ำบ้างติดโน่นบ้างซ้ายมือได้ไหมได้โดยความเหมาะสมในสถานที่ตรงนี้นี่การเปลี่ยนแปลงแต่คนไม่รู้จักจะเปลี่ยนตั้งตรงไหนก็ตั้งมาตรงนั้นมาเหมือนหมากรุกอย่ายอมขออภัยมี64ตาเดินอยู่ตาไหนตานั้นจนอยู่ตนแตกเดินอยู่ตานั้นมาตลอดมาไม่รู้จักจะเปลี่ยนตาไม่รู้จักจะเลื่อนฐานะแต่ประการใดเลยจนตลอดมาจนบัดนี้จนอยู่ตาเดียวนี่เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงฐานะให้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเรื่องการปฏิบัติธรรมนี้ให้เจริญขึ้นในส่วนสถานการณ์ของบุคคลเป็นบุคคลสำคัญนี่แหละหลักฐานหน้าคิดที่อาตมามาให้แนวความคิดกับชาวพุทธที่เราจะต้องคิดกันได้นะบัดนี้และบางคนอีกกลุ่มใหญ่ๆเลยนะไม่อยากทำบุญและคืนบุญไปแล้วนี่ประสบการณ์กับตัวอาตมาเองบางคนนี่สามีภรรยาเนี่ยมารุ่นอาตมาสร้างโบสถ์นะโบสถ์อาตมาสร้าง10 ปี 16 วันไม่มีแม้แต่ตังเดียวแต่ต้องเสร็จแน่นะและจุคน300 คนนะสตางค์ไม่เดียวไม่มีแต่ไม่ต้องเรียลายด้วยแต่ต้องเสร็จตามกำหนดนี้แล้วญาติโยมก็มาทราบนะมีคนหนึ่งลงทุนไปแสนทราบเขาคนสามีภรรยาแล้วไม่ดีขึ้นนะทะเลาะวิวาทกันเรื่อยเลยอย่างโง่เยอะยิ่งงั้นกันตลอดมาก็โทษเพราะเหตุที่มาสร้างโบสถ์ถ้าเราไม่มาสร้างโบสถ์แล้วเราคงไม่ทะเลาะกันแล้วคงจะไม่ยุ่งยากอย่างโง่อย่างนี้อย่างนี้ทำตรงนี้นะในที่สุดมาขอคืนบนเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยทีเดียวได้ไม่มาเป็นเช่นนี้แล้วก็ให้คนอื่นรับทอดไปเอาไปแสนก็มาให้ลงชื่อคนที่เอาเงินมาให้นี่มันเป็นเวลานานแล้วดูเถอะนะสร้างโบสถ์จนเสร็จมาต้องหลายปีแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยคืนหนักเข้าแล้วก็ชุดลงไปตามดับแล้วหาว่าบุญไม่ช่วยเพราะเหตุด้วยการทำบุญเองจึงทำให้ชุดไปเพราะเขาไม่ทราบหลักพุทธศาสนาเลยนะบางคนเป็นมหาเศรษฐีสร้างโบสถ์สร้างศาลาอานิสงส์แสดงเหตุผลว่าเป็นพระอินทร์สร้างถนนทางเป็นพระอินทร์เขาก็อยากเป็นพระอินทร์แต่เงินฝากไปสร้างโบสถ์บ้างสร้างศาลาบ้างเอาเงินฝากไปเนี่ยแต่จิตใจไม่เข้าธรรมะไม่มีทางเป็นพระอินทร์ได้หรอกแล้วไม่มีทางที่จะไปสวรรค์แต่ประการใดได้เพราะไม่ปฏิบัติธรรมะนี่แหละเหตุผลที่น่าฟังนะแล้วจะเป็นพระอินทร์ได้ยังไงจะเป็นเทวดาได้ยังไงจะเป็นนางอับสรได้ยังไงเป็นไม่ได้โดยประการทั้งปวงอย่างนี้นี่แหละเหตุผลที่น่าจะวิจัยบางคนที่ทำบุญนี่นะทำบุญสำคัญอีกประการหนึ่งไม่ต้องเหตุผลอย่างอื่นเลยยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องกฎแห่งกรรมบางคนทำสลึงเดียวทำสลึงเดียวสามารถเป็นอักเอกมเหสิพระราชาได้ทำแค่สลึงเดียวบางคนทำเป็นร้อยเป็นช่างเลยแต่ไม่ได้ทำอยู่ความจริงแล้วทำแต่หวังผลตอบแทนนี่พูดเรื่องทานทั่วไปแล้วในเมื่อทานตัวไปนี่มีประสบการณ์เมื่อสมัยพุทธกาลนานมาแล้วมีมากมายทีเดียว
แต่อาตมาจะพูดในเรื่องจริงที่มีอยู่ทำนองนี้บางคนเมื่อสมัยพุทธกาลเนี่ยทำบุญสลึงเป็นนางทาสีไอ้นางทาสีนี่อยากจะทำบุญแต่รวมไม่พอสลึงสักทีรวมมา10ประตังค์20ประตังค์ก็หมดสักทีอยากจะทำบุญเลือกเกินนี่ทำด้วยใจจริงทำด้วยแสดงออกนะไม่อย่าทำโดยเสียไม่ได้หรือเขาบอกบุญก็ทำส่งไปทำนองนี้หรือทำโดยเอาหน้าเอาตากันเพื่อขอเครื่องราชอิสราภรณ์อะไรทำนองนี้แต่นางทาสีนี่มีเหตุผลหลายประการอยากจะทำบุญรวมได้สลึงเมื่อไรก็จะทำบุญนะแต่พยายามด้วยอำนาจบุญกุศลรวมได้หนึ่งสลึงก็ไปวัดไปวัดไปทำบุญเพราะว่ามีแค่สลึงเดียวทำด้วยศรัทธาท่านจะเอาวาดวัดนั่นพร้อมด้วยเถราดุเถระลงหมดเลยลงและประสาทพรมากมายและให้ธรรมะธรรมเทศนาด้วยแค่สลึงเดียวเท่านั้นเลยอนิสงส์ของนางทาสีผู้มีกุศลโดยกุศลจิตแปลว่าตั้งใจทำบุญไม่หวังผลตอบแทนไอ้ความตั้งใจกับไอ้ใจจริงเนี่ยมันอยู่ในจุดหมายบางคนไม่ได้ตั้งใจนะทำบุญก็บอกก็ถามทรงนะยอมจำไม่ได้นะแต่คนไหนก็บอกควักตะพืชถอดกระถิ่นถอดผ้าควักตะพืชร้อยสองร้อยช่างสองช่างพันสองพันหมื่นสองหมื่นทำตะพืชอย่าลืมนะขาดปัญญาเนี่ยขาดปัญญาตายไปนะตายไปนะอันนี้เรื่องจริงเจ้าจะไม่ขอเล่ามีเรื่องจริงๆในปัจจุบันเนี่ยว่าตายไปแล้วเนี่ยเกิดเป็นโลกมหาเศรษฐียอมพระบริจาคทานใครมาทำฟักฟักตะพุดเลยทำไม่อันหมาบ้านนี้ต้องได้ไม่ร้อยก็ช่างหมาต้องได้เนี่ยทำไปมากไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดนะยอมหันมุมกลับตายไปเป็นลูกมหาเศรษฐีมีนาเป็นพันพันไร่มีนามากมายจริงๆนะแล้วก็มีสวนมีโรงสีไปโรงน้ำแข็งนะนะมีมากมายนะตอบหันมุมกลับตอบอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีเสนาธิการบ้านนั้นทั้งบ้านทั้งลูกทั้งหลานเธอไปเรือเกลือหมดเรียนสอบแค่มัธยมก็ตกเรียนอะไรไม่เอาไหนเลยนี่มีเป็นเศรษฐีแต่ต้องจ้างเขามาเป็นผู้จัดการในบ้านเราเอาตมูกคนอื่นมาหายใจนะเอาตมูกคนอื่นมาหายใจนะมาได้หายใจคล่องเลยนะเอาผู้จัดการโรงสีก็ต้องจ้างเขามาเอากินเงินอีกอย่างกินเงินอีกอย่างยอมจำไว้โบราณเขาว่าไว้นะไว้ใจลูกจ้างตาบอดสองข้างนะไว้ใจลูกของเราตาบอดหนึ่งข้างไปแล้วถ้าไว้ใจตัวเรามีความสามารถนะมันแสงสว่างเกิดขึ้นต้องพึ่งตัวเองมองนี่อันนี้เรื่องจริงที่ผ่านมาก็ได้ความว่านางทาสีนั้นพูดทิ้งไว้ก็ทำบุญในสมปรารถนาแล้วอานิสงส์ก็ได้มาเป็นอักเอกกมเหสีของพระราชาได้อานิสงส์เสลึงเดียวเนี่ยเพราะอะไรเหลือนางทาสีเขามีคุณธรรมไม่เหมือนเศรษฐีมีเงินล้านไม่มีคุณธรรมเลยนะไม่มีธรรมะแม้แต่ข้อเดียวนะแต่นางทาสีนี่จนจริงๆแต่มีอัจฉริยะสายดีมีใจคอกว้างขวางมีเมตตาสูงมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ไม่ใจไม่ดำอมหิตเยี่ยมโหดทารุณดุร้ายฆ่าสัตว์ทั่วเป็นให้จำตายแต่ประการใดแต่บางคนมีเงินแต่ใจดำนะอมหิตเยี่ยมโหดทารุณดุร้ายนะฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้จำตายง่ายๆเลยตรงนี้นางทาสีก็เกิดมาเป็นอักเอกเลื่อนขึ้นมาในปัจจุบันนั่นเองเป็นอักเอกของมเหสีของพระราชาในเมื่อสมตามปรารถนาตามที่ตั้งใจไว้ก็เอานำข้าวของสัพปริวารังมาทำบุญในวันนั้นเองมาทำบุญเองเลยผลที่ท้ายมาใหญ่โตมาอย่างมโหฬารแต่ท่านจะเอาวาดไม่ลงไปประสาทถอดให้จะพระลูกวัดนี่ยกตัวอย่างพูดให้อย่างเข้าใจง่ายๆวิสูตรบันเดนไปให้พรเท่านั้นเลยทำเสร็จพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยนางอักเอกมเหสีของพระราชานั้นก็ไปต่อว่าท่านสุภานเจ้าวัดเมื่อข้าพระเจ้านั้นในเมื่อเป็นนางทาสีเนี่ยผ้าผ่อนท่อนสบายก็ขาดแล้วทำไมเนี่ยพระคุณเจ้าจึงมาประสาทพรให้มากมายแสดงธรรมเทศนาและก็ให้เสริมศรัทธาข้าพระเจ้ามากมายเหลือเกินแต่ตอนนี้ข้าพระเจ้ามีหน้ามีตาแล้วเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขึ้นแล้วทำไมท่านจึงไม่มารับชัยทานของข้าพเจ้าเราทำตรงนี้พระคุณเจ้าตอบว่าอ๋อนางทาสีเมื่อในวันนั้นที่อาตมามาให้พรนั่นท่านเนื่องจากนางทาสีนั้นมีศรัทธาแรงกล้าต้องการรับพระธรรมเทศนาและต้องการสนใจในหลักศาสนาอย่างยิ่งและทุกสิ่งที่เธอได้ทำมานั้น
มีคุณธรรมตามสมควรสมส่วนและควรกันแล้วข้าพเจ้าจึงมาให้แนะแนวและส่งเสริมศรัทธาของเธอให้สูงขึ้นด้วยกล่าวสัมโมทิกถาพรรณนาประสาทพรชัยให้เธอสมปรารถนาด้วยอิทธิตังปฏิตังตุมหั่งกิปะเมวะจะมิตตุเป็นต้นแต่มาบัดนี้เนี่ยเธอมีอยากเป็นใหญ่เป็นโตแล้วมีหน้ามีตาแล้วศรัทธาของเธอไม่เหมือนแต่ก่อนมาไม่จำต้องกล่าวว่าเรามาให้พรหรอกแค่พระภิกษุสามเณรในอาวาสนี้ก็ให้พรได้เพราะเธอมีเครื่องครบพร้อมแล้วดังนี้เป็นต้นนี่เหตุผลขอญาติโยมไปวิจารณ์เองนอกเหนือจากนั้นจะมาพูดหันมุมกลับถึงเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าดังกล่าวมานี่ที่ทำบุญโดยที่ว่าควักตะพื้นควักไปเรื่อยเลยอย่างนี้นี่อย่างอีกบ้านหนึ่งนี่ก็ได้ความออกมาว่าเขาเหล่านั้นต้องกินข้าวกับน้ำตาทุกวันไม่มีใครเป็นผู้จัดการได้สามีก็ถือไปเรือเปลือเลยแล้วบริหารงานก็ไม่ได้ไอ้ลูกน้องก็โกงกินตลอดเวลาลงสีอยู่ไม่ได้นะลงสีอยู่ไม่ได้เงินทองก็มีมากชักลอยหลอไปจ้างใครมาคนไหนคนนั้นจ้างคนไหนคนนั้นเอาจ้างแม่ครัวมาก็ช่อลาบางหลวงอีกเน็บแนมทุกประการเน็บแนมแกมพชดซะด้วยเสียมาแบบบดในโรงครัวทำนองนี้กลัวไปตามเหตุการณ์ของบุคคลที่ลามกสกปรกในชีวิตของเขาอย่าไปโทษคนใช้เลยโทษตัวเราฮะเพราะกฎแห่งกรรมที่เรากระทำมาไม่ดุลพินิจพิจารณาหาสติปัญญาแต่ประการใดนี่เกิดเหตุผลขึ้นมาต้องวิจัยนอกเหนือจากนั้นข้อต่อไปในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ได้ความออกมาว่าเขาเนี่ยเข้าก็ล้มละลายไปในที่สุดเพราะเหตุใดขาดสติปัญญาเพราะฉะนั้นการทำบุญไม่ได้พิจารณาเนี่ยและไม่หาเหตุผลต้นปลายแล้วตายไปเป็นเศรษฐีใช่แล้วแต่ไม่เป็นรวยนะไม่ใช่เป็นคนรวยคนรวยต้องมีสติปัญญาคนที่มีเงินมีทองเนี่ยไม่ใช่รวยเสมอไปนะโยมหันมุมกลับโยมจะคิดได้ถ้าไม่หันมุมกลับจะคิดไม่ออกบอกไม่ได้ใช่ไม่เป็นเห็นแต่ตัวตายไม่คลายทิฏฐิไม่ยำเกรงชอบไม่ประกอบกุศลไม่ได้ผลอนันต์มีหลักฐานแก่ใจในข้อคิดในกิจปัญหาที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเท่านั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะชี้แจงแสดงต่อไปถึงเหตุผลข้อเท็จจริงว่าผู้ที่มีสติปัญญานั้นเขาจะต้องการจะทำบุญทุนทานเหมือนอย่างที่คุณมนัสได้ดำเนินงานอย่างนี้ต้องคิดก่อนนะหรือก็ทำมูลนิธิเนี่ยมูลนิธิอะไรโอ้ทำดีเนี่ยคิดแล้วอ๋อทำแล้วเกิดประโยชน์แก่เยาวชนแล้วมีการเผยแพร่หลักพระธรรมมีการพิมพ์หนังสือให้สมาชิกหรือชี้แจงในเหตุผลก็เท็จจริงในเรื่องปฏิบัติธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและรัตนาพระภิกษุสงฆ์เถรานุเถระสู้ทรงคุณวิทยาการแต่ละแขนงวิชาเอกคุณทางมาชี้แจงแสดงในที่ประชุมนี้แต่ละเหมาะสมต่อโอกาสและเวลาและแต่ละเดือนแต่ละปีที่ทำมาเช่นนี้อ้อดีมากดีมากเข้าในหลักบุพเพเจตนาเอาไปส่วนกุศลศรัทธาของญาติโยมถูกต้องดังนี้นะอย่างนี้เราก็ดำเนินงานช่วยกันเป็นสมาชิกแล้วร่วมกันข้อคิดในชีวิตเผยแผ่พระธรรมและเปิดเผยตีแผ่ชี้แจงแสดงออกด้วยแม่บทแม่แบบแบบแผนและโครงสร้างอันเป็นแบบแผนและแปลนของเราต่อไปในอนาคตเพื่อปรารภอย่างเกิดความเจริญในพระศาสนาของบุคคลผู้ซึ่งใจที่จะมีความเจริญในชีวิตต่อไปเพื่อลูกหลานในอนาคตการวันข้างหน้าต่อไปคนประเภทนี้จะเกิดอย่างไรจะทำบุญสลึงบาท2สลึงก็ตามมีสติปัญญาสูงจะไปเกิดที่ไหนมีแต่มหาวิทยาลัยมีสติปัญญาแล้วจะไปประกอบหน้าที่การงานมีกุศล 80% จะค้าขายก็รวยจะไปเหนือมาใต้เป็นนักธุรกิจหรือเป็นข้าราชการประกอบกิจอาชีพการงานหรือรับราชการหลวงราชการลาดรัฐวิสาหกิจประการใดมีแต่ต่อปัญญาต่อกุศลโดนบันดาลให้ผลักผลเกิดอัตโนมัติเกิดขึ้นได้และทำให้บุคคลนั้นถึงจะมีเงินน้อยไม่มากนักแต่สติปัญญาเท่านั้นสามารถจะทะลุปลุกปล้องได้อาตมาจึงมีข้อคิดของบัณฑิตโบราณที่ญาติโยมก็ทราบแล้วทุกประการนี่นะทรัพย์ในดินสินในน้ำนะโบราณท่านบอกว่าทรัพย์นี้มีใกล้ใครปัญญาวัยหาหน้าบ่อนานแว่นแคว้นแดนดินมีสิ้นอยู่ทุกสถานถ้าใครเกียจคร้านบ่อพานพบนาเพราะฉะนั้นบางคนทุกวันนี้หลงแต่เงินเดือนไม่หลงเงินดินเงินดินไม่เคยคิดกันเลยนะเราเนี่ยฉลองสมพ่อกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเพราะฉลองที่ดินเรามีเงินดินกินโบราณท่านบอกว่าทรัพย์อยู่ในดินสินอยู่ในน้ำกินไม่รู้จะหมดดินเท่านั้น
อาชีพการงานอยู่มาตั้งแต่พันบรรพบุรุษของเรามาแล้ว200ปีเฉพาะรัตนโกสินทร์นี่อยู่รอดตลอดมาเพราะเงินดินไม่ใช่เงินเดือนนะแต่คนไหนหลงมาเดือนน่ะเดือนหมดเดือนนะเดือนหมดแค่เดือนนะถ้าคนไหนมีเงินดินมีทรัพย์อยู่ในดินศีลอยู่ในน้ำใจอัจฉริยะใสดีมั่งมีศีลสุขด้วยพรหมวิหารธรรมมีเมตตาโดยภาวนาธรรมแล้วทุกประการแล้วรอดแน่และกินไม่หมดถึงลูกถึงหลานถ้าเรามีเงินเดือนกินปลดเกษียณไปลดค่าของเวลาหรือมีค่าสูงขึ้นโดยอัตโนมัติและตลอดทั้งลูกและภรรยาถ้าหากว่าเราขาดกันแค่นั้นหมดสัญญาลูกก็ไม่ได้ลูกมีหน้ามีตามีเหตุมีผลเงินเดือนก็สิ้นสุดกันแค่นั้นจะต่ออีกไม่ได้แล้วแต่เงินดินไม่มีทางหมดขออย่าโยมคิดต่อไปด้วยนะอย่าหลงเงินเดือนนะถ้าหลงเงินเดือนหมดเดือนนะถ้าหลงควรจะมาหันมาเงินดินทรัพย์อยู่ในดินศีลอยู่ในน้ำปฏิบัติธรรมกันนี่เนี่ยไม่มีหมดคนไหนปฏิบัติธรรมคนนั้นปราลบเหตุผลไม่จนรวยมหาศาลเนี่ยแล้วรวยได้จริงๆเนี่ยนะรวยได้ยังไงและการแผ่เมตตาเนี่ยวันนี้อาตมาก็พูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วพูดแน่แน่แต่ละอย่างสิ่งละอันพลน้อยตามเหตุผลที่จะชี้แจงแสดงไปตามดับนอกเหนือจากนั้นยกตัวอย่างเจ้าหนึ่งจะไปออกชื่อก็เลยจะมานี่หรือไม่ก็ตามเขามาหาอาตมาอยู่เสมอนี่แหละญาติโยมทั้งหลายให้เขากู้ไป10ล้านบาทอยู่กรุงเทพนี่แต่จะอยู่ตรงไหนก็ตามเงินไม่ได้ทวงก็ไม่ได้ทำยังไงไม่ได้เกิดฟ้องร้องกันตามโรงศาลไม่ได้มา5ปีไม่ได้เลยแล้วเขาจะมายิงฆ่าซะด้วยสิจะฆ่าให้ซะด้วยสิแล้วเขาเป็นคนจีนเขาไม่รู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแต่เขาเป็นคนจีนเนาะและจีนในไปสมกันตรงนี้แล้วไปหาอาตมาอาตมาดูแล้วได้แน่10ล้านเนี่ยต้องได้นึกไว้ในใจจะไม่พูดถ้าเขาทำตามคำสั่งของเราต้องได้คืนแน่10ล้านอาจจะงอกนี่ไปฟ้องร้องเขาไปฟ้องร้องยังไม่พอนะมีการต่อว่าอนาศาลแล้วมีการอาฆาตเคียดแค้นซึ่งกันและกันจะไม่ได้เลยนะวิธีการของเราทำยังไงวิธีการของอาตมาทำยังไงอาตมามาจากไหนเอามาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีข้อคิดด้วยเมตตาสูงด้วยการแผ่เมตตาบอกว่าคุณโยมทำกรรมฐานเป็นไหมโอ้ยไม่สนใจไม่เป็นหรอกไม่เป็นว่าทำไม่ได้หรอกบอกเพราะอะไรเขาเลือการเพื่อเพื่อนฝูงที่ฉันก็บอกแต่ทำมันจะบ้าบอกใช่แล้วมันบ้าทุกคนแหละมีใครดีกันที่ไหนน่ะบ้าทั้งนั้นเนี่ยปุถุชนก็เป็นคนบ้ามีไหนคนดีถ้าวิกลจริตไปเรื่องนึงนะไม่ใช่ไม่คนละแบบนะคนบ้าเนี่ยบ้าทุกคนอาตมาก็บ้าไม่มีคดีแล้วแล้วโยมก็มาด้วยบ้าไรบ้าบุญบ้าไรบ้าบาปบ้าไรบ้าขยันเป็นบ้าพูดมากเป็นบ้าโอ้ยขี้เกียจเป็นบ้าเลยโอ้ยทำนองนี้ร้องเป็นบ้าไม่มีสติปัญญาว่างี้บ้าทั้งนั้นปุถุชนแล้วคนบ้าคนที่ไม่บ้ามีอยู่คนเดียวในโลกคนเดียวเท่านั้นคือขาดได้แก่สู่ภาวะไม่ลดละมรรคผลเข้าสู่กุศลเทศนาในข้าวในพระอรหัตตมรรคนั่นแหละเลือดบ้าหมดเลยเราจะต้องมีเลือดบ้าลองเอาไปตรวจสิบ้ากี่เปอร์เซ็นต์นะบ้าแบบไหนมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่กลุ่ม A กลุ่ม C กลุ่ม B มีไงเข้าไปสู่กลุ่ม O ถ้าคนไหนธรรมะซึ้งใจเปรียบประดุจว่ากลุ่ม O เข้ากันได้ทุกเลือดถ้าคนไหนไม่มีกลุ่ม O นะกลุ่ม A ก็ต้องเข้ากับกลุ่ม A B ก็ B ไปเปรี้ยวหวานมันเค็มแต่ละคนปนกันอยู่ทำนองนี้มันจะถูกปากถูกใจของคนทุกคนไปคงไม่ได้แต่คนไหนเข้าซึ้งถึงหลักธรรมะเข้าสู่ในครบโอแล้วรับรองได้เลยว่าคนนั่นเข้ากันได้เขาก็เด็กได้เขาก็ผู้ใหญ่ดีตรงนี้แล้วกล่าวถึง2คนสามีภรรยานั้นนี่เรื่องอยู่ไม่ไกลไม่ใกล้แต่บอกโยมแล้วเราก็คิดอย่างนี้ได้ไหมคิดถึงว่าเรามีกรรมชาติก่อนถ้าเราเอาไปเอาเขามาเนี่ยก่อนแล้วก่อนใช้นี่เขาไปได้ไหมพี่โตเอ้ยพระคุณเจ้าเอ้ยมันต้อง10ล้านชุนา10ล้านชุนากว่าจะทำมากินใน10ล้านเนี่ยทำมาตั้งแต่พ่อแม่ถึงดิฉันนะกว่าจะมาถึงดิฉันเนี่ยทำมาถล่มแทบตายแล้วก็เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วกู้ไปทำอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นหลายประเภทจะไม่ขอกล่าวสรุปว่าอย่างนี้ก็ได้ความบอกเอาอย่างนี้ยอมทำใจได้ไหมนั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญจิตภาวนาแล้วแผ่เมตตาเขามีความสุขไอ้คนที่เขาโกงไปหรือว่าเขาจะเอาไปยังไงอย่างนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาโกงสิคิดว่าเขายังไม่มีดีกว่า
ถ้าเขามีก็คงไปโกงเราแล้วคนไม่เกิดความจำเป็นขึ้นมาเลยก็ต้องพูดเสียคำพูดไปเป็นหลักธรรมดาว่าโลกเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าสอนว่าอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อย่างนี้ทุกขังหาที่มาของทุกข์อนัตตาเกิดผลงานจากความเป็นอยู่ของชีวิตพระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดมากว่าทำอะไรในโลกนี้ไม่มีคำว่าแน่นอนไม่มีคำว่าจริงมีแต่อนิจจังไม่เที่ยงนัดกับเพื่อนไว้อย่าไปไม่ได้ปวดท้องปวดหัวเป็นอนิจจังเราคิดว่าจะไปเพื่อนเพื่อนในกอแต่แล้วไปไม่ถึงพาไปวะเชียร์แชร์บ้านในขอแล้วไปบ้านในกอไม่ได้เราตั้งใจว่าจะไปบ้านในขอแต่เลยไปบ้านในงอเพื่อนก็ชวนไปมันแน่นอนไหมไม่แน่นอนเอาหลักนี้มาเป็นหลักปฏิบัติเราอย่าไปคิดว่าเขาโกงเราเลยเรายอมแพ้เมตตาเขาได้ไหมโอ้ไม่ได้หรอกพอนึกถึงเขาเข้าแล้วใจจะขาดแพ้ไม่ออกแพ้ไม่ออกมันค่อยหดบอกอย่างนั้นช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เนี่ยยอมตัดสินใจได้ไหมเสียสละเงิน10ล้านให้เขาเลยโอ้ยตายดิ้นเลยจะตบอกผางเลยบอกโอ้โหหลวงพ่อไม่สอนอย่างนี้บอกเอาละอาตมาสอนเรื่องจริงมือคนไม่ชอบชอบที่ไม่จริงไอ้ที่ได้ไม่เอาจะไปเอาที่ไม่ได้ไอ้ที่จริงไม่ชอบยอมไปชอบที่ไม่จริงมันถึงทุกสิ่งนี่ต้องวุ่นวายอย่างนี้หมอโดบอกว่าให้ทำพิธีกรรมสวดมนต์ภาวนาสร้างโบสถ์วิหารไม่รู้กี่หมื่นแล้วมันก็ไม่ได้แล้วให้สะเดาะเคราะห์อย่างโน้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้บอกเอาละดีแล้วโยมทำมามากแล้วลงเชื่ออาตมาดูสิตำราอาตมาไม่ต้องใช้คาถาโคมใช้อย่างเดียวเสียสละเสียสละแล้วแผ่เมตตาเขาอยู่เย็นเป็นสุขบอกฉันทำไม่ได้แล้วเจ้าค่ะเป็นยังไงเจ้าค่ะก็เนื่องจากว่าเห็นหน้าเขาแล้วอยากจะตายนะเกลียดแค้นอยากจะฆ่าเขาอยากจะหยิกอยากจะแล่เนื้อเกลือทาซะเลยเดิกถึงเงิน10ล้านขึ้นมาทำตรงนี้แล้วเขาก็ไม่ยอมทำอยู่มาอีก2ปีอยู่มา2ปียอมจำนนหมดทางไปหาหมอแขกทำหมออะไรจนฝังลูกฝังรอยเงินก็ไม่ได้คืนมีแต่เกิดลาดศัตรูเกิดศัตรูเพิ่มขึ้นมากมายเลยบอกอาตมาลาของพระพุทธเจ้าซิมานั่งวิปัสสนาสัก7วันเถอะมาบวชชีพราหมณ์กันแล้วนั่งบำเพ็ญกุศลโอ้ฉันเป็นคนจีนทำไมได้ไม่มีเหลือวิสัยแค่เมืองจีนเนี่ยเขายังทำได้พูดไทยยังชัดแต่จีนเมืองไทยพูดไทยไม่ชัดอยู่มันต้อง30ปียกตัวอย่างให้โยมฟังอาตมาไปเมืองจีนมาเนี่ยคนจีนที่เป็นด็อกเตอร์อยู่ปักกิ่งทำหน้าที่ตุลาการเนี่ยเขาพูดไทยชัดมากครับกระผมครับกระผมพูดชัดมากถามบอกวิธีการทำยังไงจะพูดชัดเขามีวิธีอ่านอักขระอ่านอักษรศาสตร์และใช้ตัวรอเขามีทองคำเลียดขึ้นมาขูดลิ้นนี่วิธีของเขาจะไม่ขอกล่าวนะมันจะยืดไปมันจะนอกเรื่องนอกกล่าวนี่เป็นด็อกเตอร์เขาขูดลิ้นและหัดว่าอักษรแต่ละตัวไม่ใช่พูดเลยถ้าพูดเลยพูดไม่ชัดเนี่ยพูดไม่เนี่ยไปชัดเนี่ยต้องพูดอักษรแต่ละตัวภาษาไทยรอรอรอครับกระผมรอพูดได้ทุกตัวอักษรสูงอักษรต่ำและเสียงภาษาไทยน่าเห็นใจคนจีนเหลือเกินนะคนไทยแท้ๆเนี่ยยังพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องกันเยอะภาษาของเรายังไม่รู้เรื่องของเรานี่ก็เป็นคนจีนแล้วจึงพูดไทยชัดมากโดยอักขระวิธีอย่างนี้ไม่เปลี่ยนไม่ให้วิบัติวิพัฒน์ปัจจัยในอักขระวิธีนั้นพูดได้สวยมากนี่พูดถึงว่าคำพูดอย่างนี้เป็นต้นทำไมยอมจะนั่งกรรมฐานไม่ได้เล่านั่งได้สิโอ้เลยผลทายจนแต้มถึงจะพูดไทยไม่ชัดแค่เขาอยู่ปักกิ่งแท้ๆเนี่ยเขาจะพูดไทยชัดมากเจ้าข้าเจ้าขาวาจาดีพูดตามอักขระวิธีทุกประการเราจะบอกนึกว่าเขาเป็นคนไทยซะอีกไม่ใช่เลยนะแล้วไม่เคยมาเมืองไทยซะด้วยเนี่ยพูดได้สวยมากเจ้าข้าเจ้าขาวาจาดีแถมถวายประโคมเป็นด้วยเหยาะเป็นซะด้วยสิดีกว่าคนไทยเขาหัดนะแล้วก็ทำในตัวเองเนี่ยในอย่างนี้นี่เป็นอันถูกต้องตามวิธีการของเขานอกเหนือจากนั้นข้อต่อไปจนแป๊บบอกโยมเสียสละนี่จิตนี่ทำยากนะทำยากนะบางทีเราจะแผ่คนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยแผ่ไม่ออกเพราะมันเจ็บช้ำหัวใจเหลือเกินเจ็บมาจากไหนมาทั้งรักทั้งแค้นทั้งแน่นในช่วงเนี่ยทั้งหึงทั้งหวงเกิดลบพุ่งจริงชัยมันแค้นอยู่ในอกพอกอยู่ในหัวใจแผ่ไม่ออก
นี่ชาวพุทธติดขัดข้อนี้ติดขัดเทคนิคในข้อนี้มากมายที่จะแผ่เมตตาให้กับใครเนี่ยขัดข้อและเราจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้เราเสียสละยังไม่ได้ไหนมาเสียสละออกจากตัวเราไม่ได้แล้วเนี่ยยอมฟังต่อไปพูดขบขันดีโบราณท่านว่าไว้พายจะแม่พายเนี่ยพ่อพายตลาดจะวายตะวันจะสายใช้บัวจะเน่าพายเถอะจะได้รีบไปตลาดไปจะวายใช้บัวมันจะเน่าเขาว่างี้พายไปได้ยังไงพายไม่ได้พายเฉพาะพายพายแต่แม่พายรีบไปนะขวนขวายไปซะแม่คุณพายซะได้ใจอุ่นใจเรือจะได้ออกไปสักทีไปถึงที่ฝั่งฟ้ากันสักทีนะพายแม่พายพายเฉพาะพายอีกคนหนึ่งบอกพายไม่ไปตอบได้เลยโซไม่แก้ลูกกระแจไม่ไขจะพายไปได้อย่างไรแล้วพอคุณแม่ทุนหัวใช่แล้วโซไม่แก้ลูกแจก็ไม่ขายพายกันมานานจังพายมันนานจนปั่นนี้แล้วเพราะเหตุใดเสียสละไม่ได้มันขัดข้องทางเทคนิคแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ดังกล่าวมานี่ทำยากข้อนี้ไม่ต้องไปนั่งภาวนามากยากตอนนี้ไม่เสียสละนะแล้วไม่กระจัดออกไปนี่ตัวเมตตานะตัวเมตตาทำยากเพราะคนนั้นไม่ถูกกับเราเนี่ยยอมดูนะภาษาอะไรคนที่ไม่ถูกกันแค่คนเราไม่เคยเจอกันนะไม่เคยรู้จักกันนะพอเห็นเดินสวนทางมาดันไปคลื่นไส้เขาก็แหละแหมอย่างคนนี้หน้าคลื่นไส้เหลือเกินเขาทำอะไรให้ดันเสือกไปคลื่นไส้เขาแหละคนประเภทที่มีมากนั่นดูสิดูเดินสิดูเดินสิอาตมาเคยได้ยินบอกโยมเคยรู้จักเขาหรือบอกเปล่าไม่รู้จักมันเดินคลื่นไส้จังเดินคลื่นไส้จังอะไรอย่างนี้นะเขาทำอะไรให้เนี่ยดูกลับเดินมาบอกโยมรู้จักเขาเหรอเปล่าเจ้าค่ะไม่เคยรู้จักเลยทำไมไปขึ้นใจเขาดูมันเดินดูมันเดินไอ้เรื่องอะไรของเราแล้วพี่โทนี่ขัดข้อทำเทคนิคโดยที่ปฏิบัติแพ้ไม่ออกอย่าไปเห็นคนนั้นสวยคนที่ทำขึ้นใจอะไรอย่างเนี้ยนี่ชาวพุทธที่ขัดข้องเหลือเกินทำนองนี้เป็นต้นนอกเหนือจากนั้นเหตุการณ์ต่อไปตามดับนี่เล่าซะหน่อยโยมจะได้คิดเสียสละไม่ได้ไม่ได้คืนเลยผลได้2คนสามีภรรยาเอาละผมจะเชื่อท่านผมจะเสียสละ10ล้านให้เขาไปเลยแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเลยบอกกรวดให้จริงๆนะแผ่เมตตานั่งเจริญวิปัสสนา2คนสามีภรรยาก็ช่วยเจริญวิปัสสนามีลูก3คนลูกกำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่บอกลูกด้วยนะช่วยกระทำลูกเอ้ยหนูช่วยทำทำยังไงครับฝ่ายลูกผู้หญิงก็ทำยังไงเจ้าคะทำอย่างนี้เจ้าค่ะใช้ลมหายใจเข้าออกให้ปกติแล้วคนเราเนี่ยมีโลภะโทสะโมหะเนี่ยลมไม่ปกติจับชีพจรดูได้เลยนะและปิดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้เราจะได้มาสรุปธรรมะที่เราได้ฟังจากในคลิปกันนะครับหลวงพ่อจรัญได้กล่าวไว้ว่าคนส่วนมากทำบุญแล้วไม่เห็นผลก็เลยไม่ค่อยจะทำบุญกันนั่นเป็นเพราะว่าไม่รู้ซึ้งถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนไม่พิจารณาดูตนเองพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักคิดรู้จักพิจารณาความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่ไม่งมงายเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาหรือเหตุผลซึ่งเราเรียกว่าศรัทธาเพื่อปัญญามี4ประการได้แก่ข้อที่1เชื่อกรรมเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงข้อที่2เชื่อผลของกรรมเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงข้อที่3เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนจะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตนข้อที่4เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงและช่วงท้ายคลิปหลวงพ่อได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องที่เราให้คนยืมเงินแล้วไม่ได้เงินคืนจะทำอย่างไรต้องแก้อย่างไรท่านบอกไว้ว่าถ้าใครยืมเงินเราไปให้เราอธิษฐานจิตแผ่เมตตาว่าขอไปแล้วขอให้เขารวยเขาจะได้นำมาใช้เราถ้าเป็นศัตรูกันก็แผ่เมตตาให้ไปต้องนั่งกรรมฐานพัฒนาจิตให้ลึกซึ้งแล้วก็ขออโหสิกรรมก่อนแล้วแผ่เมตตาถึงจะออก
ถ้าไม่อย่างนั้นยิ่งแผ่ยิ่งไปกันใหญ่เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบและขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาเราจะทำคลิปธรรมะออกมาให้ดีที่สุดทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเรามีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันสาธุครับ